ทำบินค่าไฟหายต้องทําไงจ่ายที่การไฟฟ้าได้ไหมไม่มีบินอ่ะมาลริมมาตอบนะครับผมจะมี3ช่องทางนะครับที่เราสามารถจ่ายได้ก็คือ1นึถ้าเรารู้หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับเราก็สามารถจ่ายผ่านทางอ,ออนไลน์ได้นะครับโดยที่เราจะจ่ายผ่านทางแอปการไฟฟ้าก็ได้ครับหรือว่าจ่ายผ่านทาง แอปธนาคารต่างๆนะครับหรือว่า2ถ้าเราไม่รู้หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับผมเราก็ไปที่การไฟฟ้าได้เลยครับแล้วเราก็แจ้งชื่อที่อยู่ของบินไฟฟ้านั้นๆน,น,นะเขาก็จะตรวจสอบให้ว่าบินเนี้ยค้างค่าไฟเท่าไหร่3ถ้าเราบอกว่าไม่มั่นใจนะสามารถนําเอาใบเสร็จของเก่านะที่เราจ่ายของเดือนที่ก่อนๆหน้านู้นก็ได้ครับเดือนไหนก็ได้ก่อนๆเลยฮะเราก็สามารถเอาไปเอามาได้นะทั้งใบเสร็จหรือบิน บินนี้หมายถึงว่าบินแจ้งค่าไฟอะครับของเดือนไหนก็ได้เราก็สามารถเอามาให้เขาสแกนหรือเช็คดูให้ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาบอกที่อยู่อยู่ไม่ต้องมาบอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะสาช่องทางน,นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าหากมีข้อสงสัยอีกก็สามารถสอบถามมาลิทิตาคลิปวิดีโอนี้ได้นะมาริก็จะหาข้อมูลมาให้วันนี้เอ้ยยังไงก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมารีทไปแล้วครับผมสวัสดีครับชุบป๊อกครับผม